สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง Just You Channel กันอีกแล้วนะคะวันนี้ช่อง Just You Channel จะมาสปอยมินิซีรีส์จีนเรื่องเผอใจรักเย่ปะครับแต่ก่อนจะไปรับชมแอดขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจช่อง Just You ด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกดให้แอดด้วยนะไปรับชมสปอยกันได้เลยค่ะเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินแต่ดันมีโฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีคนดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID Line ไว้ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะคะเริ่มเรื่องมาหนุ่มที่กำลังใส่แว่นคนนี้เขาชื่อจวงป๋อเลอร์นักศึกษาใหม่ของภาควิชาคณิตศาสตร์มหาลัยไห่ซ่างและเป็นพระเอกของเรื่องส่วนทางด้านหญิงคนนี้เธอชื่อมีซิงเอ๋อนักศึกษาใหม่ของภาควิชาสื่อดิจิทัลมหาวิทยาลัยไห่ซ่างนางเอกของเรื่องโดยเธอเป็นคนที่เชื่อในเรื่องศาสตร์มากทางไหนที่เข้ามหาลัยแล้วดีเธอทำหมดซึ่งทางที่เข้าแล้วดีคือต้องปีนกำแพงเข้าจ้านางเอกก็ทำนะคะแต่ตอนกระโดดลงมาไงไปทับพระเอกที่กำลังยืนอ่านป้ายประกาศซะได้ล่ะระหว่างนั้นอาจารย์ก็ไม่เห็นพอดีเขาจึงเรียกทั้งสองมาตอบว่าประตูมีทำไมไม่เข้ามาปีนกำแพงทำไมมันอันตรายมากนะพระเอกก็ช่วยนางเอกพูดโดยพูดสุดคณิตอะไรของเขาก็ไม่รู้จนสุดท้ายอาจารย์งงเลยปล่อยทั้งสองคนไปต่อมาพระเอกก็มาเปิดชมรมซูโดกุผู้หญิงก็มาอ่อยเขาเยอะมากทำทรงจะเข้าชมรมแหละพระเอกเลยยื่นตารางซูโดกุให้ผู้หญิงพวกนั้นลองทำแต่พวกเขาก็ทำไม่เป็นเลยตัดสินใจไม่เข้าชมรมก็ได้ต่อมานางเอกก็มาถามพระเอกว่าเปิดชมรมอะไรอย่าอันนี้เอาไว้สแกนหรอพระเอกบอกไม่ใช่นี่มันคือตารางซูโดกุเป็นเกมคณิตศาสตร์น่ะเดี๋ยวฉันจะสอนเธอเล่นเองนะนางเอกบอกไม่ต้องรอกฉันทำได้จากนั้นเธอก็เขียนตัวเลขที่หลังกระดาษแล้วนึกถึงพลังปะครับพร้อมกับหมุนปากกาซึ่งเลขที่ได้มันคือเลข2พระเอกบอกเดานี่นานางเอกบอกลองดูสิซึ่งพอพระเอกเขียนในตารางมันก็คือเลข2จริงๆทำให้พระเอกทึ่งมากมันเป็นไปได้ไงเนี่ยเขาเลยชวนเธอเข้าชมรมซูโดกุด้วยกันแต่นางเอกบอกไม่อยากฉันแค่มายืมปากกาจากนั้นนางเอกก็ไปประกาศว่าชมรมปาค้าเปิดรับสมัครแล้วจ้าแต่ไม่มีใครสนใจเข้าชมรมเธอเลยน่าสงสารเธอมากนางเอกที่นั่งว่างๆเธอก็ขอใช้พลังปาค้าดูหน่อยว่าใครคือเนื้อคู่ของเธอแล้วปากกามันก็หันไปทางพระเอกจ้าทำให้นางเอกอึ้งมากทำไมถึงเป็นเขาได้ล่ะวันต่อมารุ่นพี่ได้โทรมาถามพระเอกว่าสนใจอยากรวมชมรมไหมพระเอกบอกได้สิพวกเขาชมรมอะไรหรอรุ่นพี่บอกดาราศาสตร์น่ะพระเอกบอกดีเลยคณิตศาสตร์กับดาราศาสตร์อยู่ด้วยกันได้อยู่แล้วจากนั้นพระเอกก็มาที่ห้องชมรมพอเขาเห็นนางเอกเขาก็ถามเธอว่ามาทำไมที่นี่นางเอกบอกนี่มันห้องชมรมฉันพระเอกถามใช่หรอแต่รุ่นพี่บอกว่าเป็นชมรมดาราศาสตร์นะนางเอกบอกโหราศาสตร์ก็เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งทางดาราศาสตร์เหมือนกันพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็ทำท่าแบบไม่เชื่อนะนางเอกก็หยิบเสียมซีขึ้นมาแล้วบอกว่ามันดวลกันถ้าใครจับได้โชคใหญ่ก็จะได้ใช้พื้นที่ในห้องนี้3ส่วนส่วนคนที่จับไม่ได้ก็ใช้แค่1ส่วนพระเอกบอกเอาสิโดยเขาให้นางเอกจับก่อนเพราะเขาคิดว่าจับทีหลังมันมีโอกาสได้มากกว่าแต่ไม่เลยจ้านางเอกจับครั้งแรกก็ได้โชคใหญ่เลยสุดท้ายชมรมพระเอกก็ได้ใช้ห้องนี้แค่1ส่วนระหว่างนั้นอยู่ๆประตูมันก็เปิดเองทำให้พระเอกกับนางเอกหลอนมากแต่จู่ๆเซียวจื่อก็เดินเข้ามาพระเอกถามนางเอกรู้จักเซียวจื่อด้วยหรอนางเอกบอกรู้สิเขาเป็นรูมเมทฉันแล้วนายรู้จักได้ไงพระเอกบอกตอนมัธยมเซียวจื่อเป็นเพื่อนสนิทของฉันน่ะแถมตอนเรียนพระเอกยังไปสัญญากับเซียวจื่อด้วยนะว่าถ้าอายุ20เขายังไม่มีแฟนเขาจะยอมแต่งหญิงเซียวจื่อก็เอาใบปลิวชมรมปาคับมาให้พระเอกพระเอกถามเอามาให้ฉันทำไมเซียวจื่อบอกไม่รู้ว่าพรุ่งนี้นายต้องไปแจกใบปลิวกับพวกฉันพระเอกที่กลัวเซียวจื่อก็ต้องไปแต่เขาไม่แจกใบปลิวชมรมปะครับนะคะเขาแจกชมรมซูโดกุของเขาพระเอกนี่แสบนักนะ
วันต่อมานางเอกถือเอาเส้นผมของตัวเองวางลงบนแผนที่ดาวเพื่อเช็คว่าใครคือเนื้อคู่แต่จังหวะนั้นเซียวจื่อก็มาชนนางเอกพอดีทำให้นางเอกตกใจปล่อยผมลงไปในแผนที่ดาวผิดตำแหน่งนางเอกบอกแย่แล้วสิฉันปล่อยผมผิดตำแหน่งแสดงว่าเนื้อคู่ฉันจะเข้ามาแล้วแล้วคนที่เปิดประตูมาก็คือพระเอกนางเอกที่ไม่เชื่อว่าเขาคือเนื้อคู่เธอก็ขอพรใหม่ถ้าพระเอกเป็นเนื้อคู่เธอจริงต้องมีแอปเปิลตกใส่หัวซึ่งเธอคิดว่าในมหาลัยมันไม่มีแอปเปิลหรอกแต่อยู่ๆก็มีหญิงคนนึงจะโดนรถชนเธอเลยโยนถุงแอปเปิลขึ้นฟ้านางเอกที่กลัวว่าแอปเปิลจะตกใส่หัวพระเอกเธอเลยผลักให้เขาหลบจนทั้งคู่เกือบจูบกันแน่แต่ดีนะที่มีแอปเปิลมาขวางไว้เพื่อนๆนักศึกษาที่เห็นก็รีบถ่ายรูปไปโพสเลยทำให้วันนั้นนางเอกกับพระเอกดังมากใครๆก็รู้จักต่อมานางเอกที่เห็นพระเอกนั่งเหม่อในห้องเธอจึงเรียกเขาพระเอกก็ตกใจจนมือไปกระแทกตานางเอกเลยมาช่วยดูและเป่าให้ซึ่งการที่เธอทำแบบนี้มันทำให้พระเอกใจเต้นแรงมากเลยอะพระเอกที่อยากรู้ใจตัวเองเขาก็เรียกให้เซียวจื่อออกไปข้างนอกกับเขาหน่อยจากนั้นเขาก็ให้เซียวจื่อทั้งปากจู่ให้เขาดูเขาจะดูว่าใจเขาจะเต้นแรงไหมแต่พอเซียวจื่อทำพระเอกกลับขำมากกว่าเพราะมันตลกมากวันต่อมาก็มีคนแจ้งนางเอกว่าที่ชมรมมีเรื่องอะไรก็ไม่รู้เห็นคนเต็มเลยนางเอกที่ตกใจก็รีบวิ่งมาดูสิคะสรุปพวกที่มารอคือเขาอยากจะมาดูดวงกับนางเอกนางเอกก็รับปากว่าจะดูให้พวกสาวๆก็ดีใจกันใหญ่แถมยังลากตัวพระเอกออกมาด้วยโทษฐานที่เกะกะห้องทางด้านพวกผู้ชายเขาที่รอแฟนสาวดูดวงไม่ไหวก็หากิจกรรมระหว่างรอโดยการเอาเกมซูโดกุของพระเอกไปเล่นพอเล่นไปเล่นมาไงเรื่องนี้มันเป็นประเด็นให้ฝั่งผู้ชายทะเลาะกับฝั่งผู้หญิงได้ล่ะพระเอกที่กลัวว่านางเอกจะโดนลูกหลงก็รีบเอาตัวไปกันไว้เลยส่วนพวกที่ทะเลาะกันก็ชนพระเอกจนเขาพุ่งไปจุ๊บเม่งนางเอกระหว่างนั้นรุ่นพี่ก็เข้ามาห้ามและถามว่าใครเป็นสาเหตุของการทะเลาะกันครั้งนี้นางเอกก็ขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพระเอกต่อมาเมื่อพระเอกกลับมาที่หอฝังซุยก็ถามเขาว่าทุกวันนี้นายตัวติดกับนางเอกนายคงไม่ได้เป็นอะไรกับเธอใช่ไหมพระเอกบอกใช่ฝังซุยบอกดีเลยตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปฉันจะจีบนางเอกอย่างเป็นทางการจากนั้นวันต่อมาฝังซุยก็ชวนพระเอกเอาเค้กไปให้นางเอกด้วยกันแต่พอนางเอกเจอเค้กเธอก็ถึงกับหนีเลยเพราะเธอกินเค้กไม่ได้ถ้าเธอกินเมื่อไรก็จะมีของร่วงลงมาจากฟ้าพระเอกบอกเธอพูดถูกจากนั้นเขาก็ลากฝังซุยออกไปจากห้องเลยในเมื่อนางเอกไม่ชอบเค้กฝังซุยเขาก็มีแผน B จ้าโดยการมาดักรอให้ช่อดอกไม้นางเอกแต่กว่าช่อดอกไม้จะถึงนางเอกพระเอกก็ตัดดอกกุหลาบออกซะหมดเลยทำเอาฝังซุยหน้าแตกขอโทษนางเอกแทบไม่ทันต่อมาฝังซุยก็มาถามพระเอกว่ามันเป็นยังไงกันแน่ทำไมนายถึงต้องทำแบบนี้กับฉันอย่าบอกนะว่านายชอบนางเอกพระเอกบอกใช่ฉันชอบเธอจากนั้นวันต่อมาพระเอกเอาแบบทดสอบไปให้นางเอกทำซึ่งถ้านางเอกทำถูกคำตอบที่ได้มันจะเป็นรูปหัวใจแต่นางเอกเธอทำไม่ถูกไงคำตอบที่ได้มันกลายเป็นว่าพระเอกเขาว่านางเอกว่าซื่อบื้อทำให้นางเอกงอนเดินตุ๊บป่องหนีไปเลยพระเอกก็รู้สึกว่าการจีบผู้หญิงมันยากมากเย็นนั้นเขาจึงมาปรึกษากับลีปินว่านายรักษาความสัมพันธ์ของนายกับแฟนนายยังไงหรอลีปินบอกต้องใช้ความจริงใจไม่เสแสร้งถ้านายจริงใจกับใครสักคนเธอก็จะรู้สึกได้เองวันต่อมาพระเอกจึงรีบมาขอโทษนางเอกเลยเรื่องเมื่อวานเขาไม่ได้ตั้งใจความจริงแล้วเขาอยากให้เธอมีความสุขแต่กลายเป็นว่าทำเธอโกรธสังหารนางเอกบอกงั้นฉันให้อภัยนายก็ได้จากนั้นนางเอกก็เล่าพวกเรื่องเหลือเชื่อให้พระเอกฟังซึ่งปกติแล้วพระเอกเขาไม่เชื่อนะคะแต่ด้วยความที่เขาอยากแสดงความรักความจริงใจกับเธอฉะนั้นเขาก็ต้องเป็นผู้ฟังที่ดีทำให้วันนี้นางเอกรู้สึกดีมากที่พระเอกตั้งใจฟังเรื่องราวที่เธอเล่าด้วยในเย็นนั้นเวรานเธอก็มาขอนางเอกอยู่ห้องด้วยเพราะจากประสบการณ์ที่เธอเคยอยู่ห้องคนอื่นมาแล้ว3ห้องเธออยู่กับพวกเขาไม่ได้เลยนางเอกกับเซียวจื่อก็คิดหนักและจะให้อยู่ด้วยดีมั้ยเนี่ยแต่คนเดือดร้อนมากนะเธอยอมช่วยก็ได้ทางด้านพระเอกเขาก็ได้ยินลีปินพูดว่าตึกทดลองมีเรื่องลี้ลับด้วยวันต่อมาพระเอกจึงชวนนางเอกไปดูเลยว่ามีจริงไหมแต่ทั้งคู่ยังไม่ทันได้พิสูจน์อะไรเลยก็ถูกลุงรปภ.ล็อกประตูไม่ให้ออกซะแล้วนางเอกจึงขอโทษพระเอกด้วยที่เธอพาเขามาลำบากระหว่างนั้นจู่ๆไฟมันก็ดับนางเอกที่กลัวก็รีบเกาะเอวพระเอกเลยพระเอกที่รู้ว่าเธอกลัวเขาก็บอกให้เธอเกาะเอวเขาไว้เดี๋ยวเขาพาเธอออกไปเองจังหวะที่ขึ้นบันไดนางเอกก็ไม่ทันระวังจนพลั้งตกลงมาพระเอกก็รีบเอาแขนมารับเธอไว้เลยกลัวว่าเธอจะได้รับบาดเจ็บ
จากนั้นไพร่ก็อุ้มนางเอกไปหาทางออกแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีทั้งคู่จึงมานั่งหลับกันตรงบันไดเพื่อรอลุงรปภ.มาเปิดประตูเช้าวันต่อมานางเอกที่ตื่นก่อนเธอก็มองหน้าไพร่ดูใกล้จะว่าไปเขาก็รอเหมือนกันนะจังหวะนั้นพวกเพื่อนๆที่เป็นห่วงเขาก็ตามมาดูทั้งคู่ด้วยว่าอยู่ที่ตึกทดลองกันไหมพอเขาเห็นทั้งคู่นอนด้วยกันพอกลับมาถึงห้องฝังซุยก็ซักไพร่ก่อนเลยว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นไหมไพร่บอกไม่มีอ่ะทางด้านนางเอกเวรานก็ซักเธอเหมือนกันว่าได้จับมือกอดหรือจูบกันไหมนางเอกก็บอกว่าไม่อ่ะไม่ได้ทำอะไรกันทั้งนั้นระหว่างนั้นเซียวจื่อก็เข้ามาบอกว่าน้ำไม่ไหลอ่ะนางเอกและเพื่อนๆจึงไปต่อแถวอาบน้ำที่ห้องน้ำรวมแต่คนมันเยอะมากนางเอกและเพื่อนๆรวมถึงแก๊งไพร่ก็เข้าไม่ถึงอ่ะทำให้เวรานโมโหและชวนทุกคนไปอาบน้ำในที่ที่มันมีระดับมากกว่านี้ซึ่งที่นั่นก็คือสระน้ำในโรงแรมพอมาถึงทุกคนก็นอนกันอย่างสบายไม่มีใครลงมาว่ายน้ำสักคนมีแค่นางเอกเท่านั้นที่ว่ายต่อมาพวกเพื่อนที่หิวน้ำก็ออกไปซื้อน้ำกันพระเอกที่หันไปเห็นว่านางเอกไม่อยู่ในสระน้ำแล้วแถมเน็ตคลุมผมของเธอยังตกน้ำด้วยเขาก็คิดว่าเธอจมน้ำเลยรีบกระโดดลงไปช่วยแต่เขากลับลืมไปว่าตัวเองว่ายน้ำไม่เป็นนางเอกที่เห็นพระเอกจะจมน้ำเธอก็รีบว่ายน้ำไปช่วยเขาขึ้นมาจากนั้นเธอก็ผายปอดให้เขาวันต่อมาระหว่างที่เรียนนางเอกเอาแต่เมื่อร้อยคิดถึงเรื่องเมื่อวานที่เธอผายปอดให้พระเอกส่วนทางด้านพระเอกเขาก็ถามเพื่อนอยู่นั่นล่ะว่าใครเป็นคนผายปอดให้เขาแต่ฝังซุยก็ไม่บอกต่อมาฝังซุยเขาได้มาถามนางเอกว่าเราจะรู้ได้ไงว่าคนที่เวรานไปเดทด้วยใช่แฟนไหมนางเอกก็เข้าไปถามรุ่นพี่คนนั้นเลยว่าคิดยังไงกับเวรานรุ่นพี่บอกแค่รู้จักกันและเคยคุยกันไม่กี่ประโยคเองจากนั้นรุ่นพี่ก็ถามนางเอกว่าในใจน้องมีคนคนนึงอยู่ตลอดใช่ไหมทุกครั้งที่น้องนึกถึงคนนี้ก็จะหน้าแดงใจเต้นแรงน้องมักจะถามตัวเองว่าชอบเขาจริงๆแล้วหรือเปล่าแต่น้องไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ว่าตัวเองชอบเขาจริงๆหรือเปล่าหรอกนะเพราะถ้าน้องชอบใครสักคนจริงๆใจของน้องจะบอกคำตอบกับน้องเองดังนั้นน้องก็แค่ทำตัวปกติกับเขาไว้เหมือนกับเพื่อนน่ะนางเอกก็รีบออกมาบอกพระเอกเลยว่าฉันมีความสุขมากที่ได้อยู่กับนายงั้นเราเป็นเพื่อนที่ดีกันต่อไปเถอะนะเอ้าแบบนี้ก็ได้หรือเนี่ยมันคลุมเครือนะวันต่อมาพระเอกจึงมาถามเธอเลยว่าคำว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีกันต่อไปเถอะนะนี่คือนานแค่ไหนหรอนางเอกบอกชาตินี้ทั้งชาติด่าพระเอกที่รู้ว่านานเขาก็รอไม่ไหวแล้วเขาจึงจะบอกความในใจกับเธอแต่จังหวะนั้นรุ่นพี่ที่ชมรมได้มาบอกว่าปีนี้มหาลัยออกกฎใหม่ข้อหนึ่งถ้าผู้รับผิดชอบชมรมสอบตกเกิน3วิชาใน1เทอมเทอมหน้าชมรมจะถูกปิดนางเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็เครียดมากเธอสอบมิดเทอมตกไปแล้วตั้ง4วิชาพระเอกจึงต้องติวให้เธอแบบเข้มข้นแต่นางเอกก็ยังใช้ดวงในการเดาอยู่ดีทำให้พระเอกหมดอารมณ์ในการสอนเขาเลยบังคับให้นางเอกอ่านหนังสือกองโตแทนแต่เธอก็ไม่อ่านจ้าเห็นหนังสือคือหลับตลอดหลายวันต่อมาพอเริ่มใกล้วันสอบพระเอกก็ติวให้นางเอกแบบตั้งใจยันดึกดื่นเลยเพื่อหวังให้เธอสอบผ่านและแล้วการสอบก็ผ่านไปเย็นนี้เวรานเธอชวนพวกนางเอกไปรีแลกซ์ด้วยการกินปิ้งย่างพอไปถึงร้านพวกพระเอกก็มากินเหมือนกันทำให้นางเอกและพระเอกงงมากอะไรมันจะบังเอิญขนาดนี้เนี่ยหรือว่าเวรานกับฝังซุยจะคบกันนะพระเอกเลยเรียกฝังซุยมาถามเลยว่าจีบยังไงให้ติดดะฝังซุยบอกซื่อสัตย์จริงใจแล้วก็เป็นนิดหน่อยแค่นั้นเองจากนั้นทุกคนก็มาฉลองสอบเสร็จด้วยกันระหว่างที่กินฝังซุยก็บอกว่ากินอย่างเดียวมันน่าเบื่อเรามาเล่นเกมพูดความจริงหรือรับคำท้ากันดีกว่านางเอกบอกเอาสิซึ่งตาแรกคนที่ได้เริ่มเล่นคือพระเอกกับนางเอกจ้านางเอกเธอเลยเลือกรับคำท้าเวรานเลยบอกให้เธอไปบอกรักกับผู้ชายโต๊ะข้างๆพระเอกที่ไม่อยากให้เธอไปเขาเลยอาสาดื่มแทนส่วนทางด้านพระเอกเขาก็รับคำท้าเหมือนกันฟังซุยเลยให้เขาไปจุ๊บเม่งนางเอกหนึ่งทีนางเอกที่เขินเธอก็ดื่มแทนพระเอกอุ๊ยต่างฝ่ายต่างปกป้องกันยังไงก็ไม่รู้จากนั้นทุกคนก็ดื่มกันอย่างหนักภาพตัดมาที่วันต่อมาพอนางเอกตื่นเธอก็ตกใจมากนี่เธอมานอนเตียงเดียวกับพระเอกได้ยังไงเนี่ยแต่เธอไม่สนใจละรีบแปลกระเป๋าที่ห้องแล้วกลับบ้านก่อนดีกว่าระหว่างนั่งรถนางเอกก็โทรถามเซียวจื่อว่าเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นเซียวจื่อบอกกับเธอเป็นคนลากพระเอกเขาไปในห้องเองแถมยังส่งคลิปมาให้เธอดูด้วยนางเอกที่ดูก็แทบไม่อยากจะเชื่อเลยเธอทำไปได้ยังไงเนี่ยหลายวันต่อมาพระเอกก็ตามนางเอกมาที่บ้านเพื่อเอาคะแนนสอบมาให้เธอดูซึ่งเธอสอบอังกฤษกับคณิตตกถ้าต่อไปเธอสอบตกอีกชมรมปลาคาร์ฟจะถูกยุบนะ
ขาเลยมาติวให้เธอนางเอกก็ขอบคุณเขามากแต่ก่อนติวเธอขอพาเขามากินหม้อไฟหม่าล่าก่อนละกันพระเอกก็กินแบบดูหน้าเหมือนไม่ค่อยอยากจะกินเท่าไรแถมนางเอกเธอยังให้เขาดื่มนมแก้เผ็ดอีกทีนี้ก็ไวสิคะพระเอกขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนระหว่างนั้นเซียวจื่อก็โทรมาถามนางเอกว่าพระเอกได้อยู่ด้วยไหมนางเอกบอกใช่เรากำลังกินหม้อไฟหม่าล่าอยู่เซียวจื่อบอกพระเอกกินเผ็ดไม่ได้นางเอกบอกดีนะฉันให้เขากินนมไปเซียวจื่อบอกพระเอกแพ้แลคโตสถ้ากินนมแล้วจะท้องเสียทันทีนางเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกผิดเลยต่อมาพอพระเอกกลับมานั่งที่โต๊ะเขาก็คีบเนื้อในหม้อไฟกินอย่างอร่อยนางเอกก็ซึ้งเลยที่เขากินไม่ได้แต่เลือกที่จะเงียบเพื่อนั่งกินเป็นเพื่อนเธอจึงบอกให้เขาเลิกกินจากนั้นเธอก็ซื้อยาให้เขาเป็นห่วงแหละดูก็รู้ในตอนกลางคืนนางเอกที่เริ่มรู้สึกดีกับพระเอกเธอก็โทรนัดให้เขามาติวให้เธอในวันพรุ่งนี้หน่อยพระเอกบอกได้สิจากนั้นวันต่อมาพอพระเอกมาถึงบ้านเธอเขาก็จะติวให้เธอเลยแต่พ่อนางเอกก็มาคอยขัดจังหวะอยู่นั่นจนพระเอกเริ่มไม่ไหวละเขาเลยจะไปเอาผลไม้ถาดนั้นเข้ามาในห้องพ่อจะได้ไม่ต้องมาเปิดประตูอีกแต่นางเอกบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันออกไปเอาเองจากนั้นทั้งคู่ก็แย่งกันออกจากห้องจนพลาดท่าล้มทับกันบนเตียงแล้วจังหวะนั้นคือเหมาะเจาะมากพ่อเขาดันเปิดประตูมาพอดีทำให้พ่อทำตัวไม่ถูกแล้วรีบเดินออกไปเลยต่อมาพระเอกเขาได้โชว์ฝีมือทำอาหารให้พ่อและนางเอกกินซึ่งอาหารแต่ละอย่างมันดูน่ากินมากไม่ใช่แค่น่ากินอย่างเดียวนะคะพ่อกับนางเอกคอนเฟิร์มแล้วว่าอร่อยวันเวลาก็ได้ผ่านไปและแล้ววันรับนักศึกษาใหม่ก็มาถึงวันนี้พระเอกเขาตั้งใจมาขอนางเอกคบด้วยเฉพาะแต่จะของ่ายๆมันก็ไม่ได้ป่ะพระเอกจึงลงทุนแต่งเป็นหมีแล้วช่วยนางเอกขนสัมภาระของนักศึกษาใหม่ไปไว้ที่หอต่อมาฝงซุยก็โทรมาบอกพระเอกว่าสถานที่พร้อมแล้วนะให้เตรียมพานางเอกมาได้เลยจะว่าไปฝงซุยก็จัดฉากได้น่ารักเหมือนกันนั่นเนี่ยจังหวะนั้นเวหลานเธอก็โทรบอกให้ฝงซุยไปรับหน่อยฝงซุยจึงรีบไปแล้วติดป้ายว่าห้ามแตะแต่ป้าแม่บ้านก็ดันมาเห็นและดึงป้ายนั้นออกไปทางด้านพระเอกเขาก็อุตส่าห์หลอกล่อให้นางเอกมาที่ฉากแต่พอมาถึงฉากขอคบไงมันเลยตุ้มเปไปหมดแล้วเนี่ยพระเอกเลยโทรไปต่อว่าฝงซุยว่าทำแผนของเขาพังหมดเลยทำไมไม่รู้จักเฝ้าฉากฝงซุยบอกนายก็รู้ว่าไวหลานนิสัยยังไงถ้าฉันไม่มารับเธอฉันแย่แน่เรื่องของนายค่อยเอาไว้ขอคบวันหลังละกันแค่นี้แหละนะทางด้านไวหลานพอเธอมาถึงห้องเธอก็ถามเรื่องที่พระเอกขอนางเอกคบนางเอกบอกขอคบอะไรไม่มีอ่ะวัยหลานบอกไม่รู้สิฝงซุยบอกฉันว่าพระเอกจะขอเธอคบได้ข่าวว่าเขาใส่ชุดหมีอ่ะนางเอกที่รู้แบบนั้นเธอก็เขินเลยวัยหลานก็บอกเธอว่าเธอไม่ต้องรอให้เขามาสารภาพรักก็ได้ถ้าเธอชอบเขาเธอก็ไปสารภาพรักก่อนเลยต่อมาเซียวจื่อได้โทรบอกนางเอกว่าให้เอาของขวัญบนเตียงเธอไปให้พระเอกหน่อยสินางเอกที่หยิบไม่ถึงเธอก็พยายามลากกล่องลงมาจนกล่องมันเปิดเธอจึงรู้ว่าของในนั้นมันคือกระโปรงนางเอกก็คิดว่าหรือพระเอกจะเป็นผู้ชายชอบแต่งหญิงนะเธอจึงแต่งชุดสูทมาหาเขาแล้วรุกใส่เขาเพื่อขอเขาคบเลยจ้าพระเอกก็ยินดีที่จะคบกับเธอขณะที่เขากำลังจะจูบนางเอกก็ถามเขาว่าทำไมนายชอบแต่งหญิงพระเอกบอกเพราะเซียวจื๋อฉันเคยสัญญากับเขาไว้ว่าถ้าฉันอายุ20แล้วยังไม่มีแฟนฉันจะยอมแต่งหญิงแล้วเซียวจื๋อก็บอกฉันว่าถ้ายังหาแฟนไม่ได้ก็ให้คบกับเขาแก้ขัดไปก่อนนางเอกที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็รู้เลยว่าเซียวจื๋อชอบพระเอกเธอจึงบอกเขาไปว่าเราคบกันไม่ได้แล้วสุขสันต์วันเกิดนะทางด้านเซียวจื๋อเธอก็แชทไปบอกพระเอกว่าได้ของขวัญหรือยังพระเอกก็ตอบกลับว่าขอโทษนะเซียวจื๋อถ้าไม่ใช่นางเอกฉันชนะไปก็ไร้ความหมายทำให้เซียวจื๋อที่เจอข้อความนั้นเศร้ามากจากนั้นเซียวจื๋อก็เอาเรื่องราวที่เธอสัญญากับพระเอกตอนเด็กมาเล่าให้นางเอกฟังว่าเมื่อก่อนพระเอกเขาเป็นคนปกป้องเธอตลอดแล้วเขาก็ชอบว่าเธอว่าไม่เข้มแข็งเลยเธอจึงตัดสินใจตัดผมสั้นเพื่อให้ตัวเองดูเข้มแข็งและแข็งแรงและก็บอกนางเอกต่อว่าอย่าไปใส่ใจเรื่องที่เขากับพระเอกเคยพูดหรือสัญญากันตอนเด็กเลยเธออยากทำอะไรก็สามารถทำตามใจตัวเองได้เลยนะหลังจากวันนั้นมาพระเอกกับนางเอกเอาแต่คิดถึงกันไม่มีใครกล้าทักใครก่อนเลยวันต่อมานางเอกก็ได้รับแจ้งจากรุ่นพี่ชมรมว่าชมรมปาคับของเธอจะถูกยุบนะเพราะเธอสอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษนางเอกที่รู้ก็เศร้ามาก
ส่วนทางด้านพระเอกพอเขาทราบข่าวว่าชมรมนางเอกถูกยุบเขาก็ไปประกาศเสียงตามสายเลยว่ามันใช่หรอต้องเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเรียนเก่งเท่านั้นหรอถึงจะมีชมรมได้และเขาก็พูดความรู้สึกของเขาทั้งหมดที่มีต่อนางเอกให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยพอทุกคนได้ฟังก็เริ่มหันมาสนใจนางเอกมากขึ้นแต่รุ่นพี่เขาบอกพระเอกว่ากฎก็คือกฎเราจะเปลี่ยนแปลงกฎไม่ได้พระเอกถามแล้วถ้าผมเปลี่ยนชื่อชมรมผมล่ะแบบนี้ก็ไม่ผิดกฎแล้วใช่ไหมรุ่นพี่บอกใช่จากนั้นพระเอกก็รีบมาบอกนางเอกว่าเขาเปลี่ยนชมรมซูดอกุเป็นชมรมปาคับแล้วนะนางเอกบอกไปตามกฎถ้าชมรมมีไม่ถึง7คนก็ถูกยุบอยู่ดีพระเอกบอกถึง4จากนั้นพวกเพื่อนๆก็เดินเข้ามาบอกว่าเขาขออยู่ในชมรมด้วยทำเอานางเอกที่เห็นยิ้มเลยวันต่อมาเซียวจือที่เห็นพระเอกกับนางเอกดูเกรงๆกันเขาจึงจัดทริปไปตั้งแคมป์เพื่อให้ทั้งคู่ได้อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นพอกางเต็นท์เสร็จทุกคนก็มานั่งรวมกันเพื่อเล่นเกมซึ่งเกมแรกนางเอกเธอแพ้ไปเวราเลยลงโทษเธอด้วยการให้เธอไปเอาน้ำมา1ถังนางเอกก็เครียดเลยในป่าแบบนี้จะมีน้ำที่ไหนเนี่ยส่วนพระเอกเพื่อนก็ไล่ให้เขาตามนางเอกไปเพราะจะได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน2ต่อ2ระหว่างที่พระเอกเดินตามไปเขาก็ได้ยินเสียงนางเอกร้องเขาจึงรีบวิ่งไปดูแล้วเห็นว่านางเอกเธอล้มเขาจึงรีบแบกเธอกลับเต็นท์แต่ยังไม่ถึงเต็นท์เลยพระเอกก็ขอพักก่อนจากนั้นทั้งคู่ก็นั่งพูดคุยกันและตกลงคบกันในที่สุดมีจูบกันด้วยย่าแอดเห็นแล้วเขินแทนได้จูบกันสักทีนะคู่นี้หลังจากวันนั้นมาชีวิตของพระเอกกับนางเอกก็หวานกันมากทั้งคู่ได้ชวนกันไปเดทแถมเวลามาส่งนางเอกที่หอทั้งคู่ยังจูบลากันด้วยย่าอะไรจะหวานเบอร์นี้แต่พอตกกลางคืนพระเอกก็มีเรื่องให้เครียดเพราะคะแนนของเขามีสิทธิ์ได้ไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ2ปีใจนึงเขาก็อยากไปแต่อีกใจนึงเขาก็เป็นห่วงนางเอกวันต่อมาระหว่างที่นั่งเรียนนางเอกเธอก็หิวน้ำพระเอกเลยอาสาไปกดมาให้ขณะนั้นครูก็ส่งข้อความมาถามพระเอกว่ามั่นใจนะว่าจะไม่ไปเรียนแลกเปลี่ยนเพราะโอกาสนี้มันหาได้ยากมากนางเอกที่เห็นเธอก็รีบออกไปถามพระเอกเลยว่านี่มันอะไรฉันไม่อยากให้นายทิ้งโอกาสดีๆเพียงเพราะฉันพระเอกบอกแต่มัน2ปีเลยนะนางเอกถาม2ปีแล้วไงฉันรอได้แต่พระเอกเขาไม่อยากให้เธอรอเขาตัดสินใจว่ายังไงเขาก็ไม่ไปวันต่อมาหลังจากพระเอกเรียนเสร็จนางเอกก็นัดให้เขามาเจอในที่ที่เคยเจอกันครั้งแรกนางเอกบอกไม่ว่านายจะไปไหนฉันก็จะอยู่กับนายเสมอส่วนพระเอกก็บอกว่าไม่ว่าฉันจะอยู่ที่ไหนฉันก็จะอยู่ข้างกายเธอแน่นอนจากนั้นทั้งคู่ก็จูบกันและกอดกันอย่างอบอุ่นและเรื่องราวก็จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งเรื่องก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนจบนะคะหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Just You ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ